ไปดูต่อกันที่เรื่องของการศึกษาเรื่องของโรงเรียนประชารัฐนะคะช่วงที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากรัฐบาลที่จะเดินหน้าโครงการโรงเรียนประชารัฐที่อยากจะให้เอกชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมปรับระบบการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมก็ผนึกความร่วมมือกันในเรื่องนี้นะคะเพื่อสานพลังด้านประชารัฐแล้วก็ด้านการศึกษารวมถึงการพัฒนาผู้นำด้วยขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยจะใช้โรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 7,424 แห่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่องทั้งหมดนี้นะคะจะเกิดขึ้นในทุกตำบลทั่วประเทศค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้าไปมีส่วนในการผลักดันโครงการนี้ก็คือคุณสุประชัยจีรวนนท์รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชนก็บอกว่าตอนนี้คัดเลือกโรงเรียนตามความสมัครใจมาได้แล้ว 3,300 โรงเรียนค่ะ 3,300 ไปคัดมาจาก 30,000 นะคะคุณผู้ชมจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องภาคเอกชนเขาจะคัดเลือกโรงเรียนจะมีเกณฑ์แบ่งออกเป็น2ระดับก็คือระดับแรกจะให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งเป็น CEO เป็นผู้ช่วยในการวางกลยุทธ์ของโรงเรียนคือเปรียบเสมือนเป็นคุณครูใหญ่นะคะที่จะวางว่าต่อไปโรงเรียนจะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไรนะคะจะมีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนยังไงต่อไปได้บ้างแล้วก็จะคัดเลือกบุคลากรที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่ 1,000 คนมาจากเอกชนทั้ง10บริษัทคือเราเลือกจากบริษัทเอกชนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้โมเดลนี้เนี่ยมาเป็นต้นแบบกับโรงเรียนด้วยก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับทางโรงเรียนสัดส่วน1คนต่อ3โรงเรียนค่ะก็จะนำบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแบบนี้นะคะเข้าไปสำรวจดูว่าโรงเรียนแต่ละแห่งยังขาดแคลนอะไรอยู่บ้างและทางเอกชนก็จะเข้าไปตอบสนองสิ่งที่โรงเรียนขาดส่วนที่2จะมีบุคลากรค่ะบุคลากรนี้ก็จะเข้าไปสร้างโรงเรียนและให้ชุมชนเกิดความร่วมมือกันให้ความรู้ต่อชุมชนและผู้ปกครองนะคะส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภาพเพื่อผลักดันลูกหลานให้มีคุณภาพต่อไปค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มที่จะต้อง contribute ทั้ง human capital คือคนแล้วก็ต้อง contribute ทั้งในแง่ของทุนที่จะเข้าไปตอบสนองความต้องการของโรงเรียนรวมประมาณ 1,000 คนนะครับไม่ใช่เฉพาะจากในบริษัทเอกชนนะครับแต่จากข้างนอกด้วยนะครับไปทำงานตรงนี้ร่วมกันแล้วก็ในระดับบนนะครับคือระดับ CEO ก็ดีนะครับแล้วก็ระดับผู้นำองค์กรเนี่ยก็จะมีการรวบรวมในการที่จะไปเป็นสปอนเซอร์ของโรงเรียนคำว่าสปอนเซอร์ก็คือไปเป็นผู้ที่ช่วยวางยุทธศาสตร์ให้โรงเรียนกับสครูพรินซิปัลคือคุณครูใหญ่ค่ะซึ่งโรงเรียนประชารัฐนี้นะคะก็ต้องนำองค์ความรู้เปลี่ยนจากเดิมทีเราเป็นรูปแบบครูเป็นศูนย์กลางมาคราวนี้ต้องเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแทนค่ะแล้วยิ่งปัจจุบันมีความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางทั้งอินเทอร์เน็ตก็เป็นส่วนหนึ่งเด็กๆนี่เขาสามารถค้นหาความรู้ได้จากทั่วมุมโลกเพราะฉะนั้นบทบาทของครูเดิมทีเป็นผู้ป้อนความรู้มาคราวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นผู้ชี้แนะคอยตอบคำถามให้กับน้องๆ นะคะซึ่งการหนุนการเงินของเอกชนเขาจะใส่ผ่านกองทุนโรงเรียนมีคณะกรรมการจากเอกชนขนาดใหญ่เอกชนท้องที่ชุมชนกับโรงเรียนซึ่งก็ถือเป็นกลไกสำคัญละค่ะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างองค์กรและโรงเรียนด้วยรูปแบบก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบการร่วมทุนแบบ PPP อันนี้เป็นการร่วมมือกันทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะก็สะท้อนนะคะถึงความสำคัญของภาคการศึกษาไทยที่เราจะเน้นพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือในหลายภาคส่วนค่ะนอกจากนี้นะคะการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐแล้ว CP ได้มีการจัดงานเสวนาที่น่าสนใจคุณผู้ชมเมื่อวานนี้โครงการออกแฟมประเทศไทยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือนะคะร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดเสวนาเรื่องคนเขาเราข้าวโพดค่ะก็เป็นการระดมความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็การปลูกข้าวโพดรวมถึงการเผาสังข้าวโพดด้วยสาเหตุการเผาสังข้าวโพดคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยสร้างปัญหาหมอกควันให้พื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะนักข่าวเจอคุณสุประชัยก็เลยขอถามคำถามนี้ซะเลยค่ะว่า CP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เนี่ยแล้วมันทำให้มีการเผาป่าด้วยคุณสุประชัยมองเรื่องนี้ยังไงนะคะคุณสุประชัยบอกว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบว่า CP เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนเนี่ยไปปลูกข้าวโพดแล้วก็ขยายพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเพื่อทำอาหารสัตว์ก่อนหน้านี้เคยเสนอไปแล้วว่าควรจะปักหมุดพื้นที่ไปเลยว่าควรจะให้ไปปลูกตรงไหนปัจจุบันเนี่ยสาเหตุที่การปลูกข้าวโพดยังไม่มีพื้นที่ที่ชัดเจนแล้วก็มีการลักลอบเผาสังข้าวโพดจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกควันก็เพราะว่าแนวเขตป่ายังไม่มีความชัดเจนค่ะทำให้การบุกรุกพื้นที่ป่ายังมีปัญหาอยู่พอปลูกข้าวโพดได้ชาวบ้านก็มีปัญหายากจนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินเป็นของตัวเองตรงนี้คุณสุประชัยฝากภาครัฐนะคะว่าควรแก้ไขให้ชาวบ้านให้แต่ละครัวเรือนมีที่ดินเป็นของตัวเองไม่เกินละ25ไร่และไม่สนับสนุนการปลูกข้าวโพดบนภูเขาเพราะผลผลิตได้น้อยเพียงแค่1ใน3ถ้าเกิดไปเทียบกับการปลูกพื้นในพื้นที่ราบค่าขนส่งก็สูงกว่าด้วยแล้วข้าวโพดจากภูเขามีแค่ 15% ของตลาดเท่านั้นนะคะส่วนพื้นที่ภูเขาเนี่ยจะหันไปสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวมากกว่าอย่างเช่นชาหรือกาแฟเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณสุประชัยมองตลาดดูแล้วคุณผู้ชมว่าคนเริ่มหันมาบริโภคกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆเท่ากับว่าถ้าเกิดคนจีนกินกาแฟเท่ากับคนไทยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็จะไม่เพียงพอในการปลูกเพราะฉะนั้นหันมาสนับสนุนการปลูกชากาแฟบนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนี้จะดีกว่าค่ะ